ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาเที่ยวงาน GI ตรังและงาน l o c a l BCG+ Plus 2023ตรังไม่จำกัดค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2 4ถึง4ธันวาคม2566ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้ารูบิสันไลท์สไตล์ตรังค่ะโดยงาน GI ตรังนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้า GI จังหวัดตรังซึ่งแต่ละสินค้าจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของสินค้าโดยนำเสนอผ่านบูธนิทรรศการการจัดแสดงสินค้าการประชาสัมพันธ์รวมถึงช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆค่ะและภายในงานยังมีการจัดวางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบช็อป GI m i n i m a มาเพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริงในการจัดวางสินค้าและการขายเพราะมีกิจกรรมน่าสนใจทุกวันเลยค่ะได้แก่กิจกรรมช l k and c o o k i n g Show เมนูจากวัตถุดิบสินค้า GI จากร้านดังในจังหวัดตรังซึ่งแต่และเมนูเกิดจากแรงบันดาลใจจากสิ่งใกล้ๆตัวกิจกรรมเวิร์กช็อปพาทอนาเหมือนสีด้วยกี่เฟรมกิจกรรมมินิแฟชั่นโชว์กิจกรรมไลฟ์สดและทิพพลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานคือแตงโมเกาดสุกรรูปหัวใจที่ต้องแวะไปถ่ายภาพเช็คอินด้วยค่ะซึ่งภายในงานมี มีทั้งหมด40บูตด้วยกันนะคะสามารถแวะมาชมชิมช็อปและเรียนรู้ไปกับสินค้า GI ได้นะคะซึ่งทางคุณสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิจังหวัดตรงังเปิดเผยนะคะว่าสำหรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้าเชื่อมโยงแหล่งภูมิศาสตร์มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ละพื้นที่นั้นโดยจังหวัดตรังมีสินค้า GI จำนวน3ส,สินค้าคือหมูย่างเมืองตรังที่มีคุณลักษณะทางกายภาพหนังกรอบสีเหลืองทองเนื้อหอมนุ่มรสชาติอร่อยกลมกล่อมพริกไทยตรังสายพันธุ์พื้นเมืองปลเหลียนรสชาติเผ็ดร้อนกลิน่นฉุนเป็นเอกลักษณ์ ข้าวเบายอดม่วงตรังข้าวที่มีโภชนาการสูงโปรโตีนสูงคาร์โบไฮเดรตต่ำและอุดมไปด้วยสารในอาซีนกรดฟินอริกและฟลาโวโนอยที่มีคุณสมบัติเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ และนอกจากนี้ยังมีสินค้าว่าที่ GI หรือสินค้าที่อยู่ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์พิจารณาคำขอ,ข,อขึ้นทะเบียน GI อีกสองสินค้าด้วยกันนะคะคือผ้าทอนาเหมือนสีผ้าที่สร้างลวดลายด้วยการเก็บตะกอและทอยกดอกตามกรรมวิธีอันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมและแตงโมกอสกรซึ่งเปลือกมีลวดลายชัดเจนขนาดผลปานกลางกรอบรสหวานธรรมชาติ และสินค้าอื่นๆที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นอีกหลายสินค้าค่ะจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ในความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าเด่นของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อให้สามารถยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่องยังไงก็อย่าลืมมาร่วมชมชิมแชร์การจัดงานนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจนํานวนมากเลยค่ะสามารถสร้างโอกาสทางการค้ากระตุ้นยอดขายรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะและเราก็เดินกันไปต่อที่บริเวณการจัดงานอีก หนึ่งงานนะคะก็คืองาน local BCG plus 2023ค่ะตรังไม่จำกัดที่ทางสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดตรังได้คัดเลือกร้านค้าศักยภาพของจังหวัดตรังอาทิสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์และสินค้านวัตกรรมมาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ค่ะความตระหนักในด้านสุข,ขอ,อนามัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สินค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยนะคะสินค้า GI จังหวัดตรงังสินค้า BCG สินค้านวัตกรรมสินค้าอัตลักษณ์และสินค้าชุมชนต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเรารวมของดีของจังหวัดตรังมาไว้ที่นี่แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมมาชมชิมช้อป ันได้นะคะงานจะมีไปจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้นะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาอย่าลืมนะคะที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การคา้าโรบินสันและสไตล์ตรังค่ะและนี่ก็เป็นน้ำสลร์ปี้มะม่วงเบาปั่นนะคะบอกเลยทานแล้วสดชื่นรสชาติถูกใจแน่นอนค่ะและก็มีผล,ลไม้จากอำเภอรัศดาค่ะและยังมีจำหน่ายปลาเค็มกะปิจาก กลุ่มเกษตรแม่บ้านทุ่งรองทองด้วยนะคะและบุญนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปาล์มน้ำมันนะคะสามารถแปลรูปมาเป็นสบู่ค่ะและก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากอำเภอนายงนะคะนำผ้าพิมพ์ลายมาจำหน่ายด้วยค่ะและนี่ก็เป็นผ้าบาติกโตเมืองจากอำเภอกันตังค่ะยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนสินค้าชุมชนของดีของเด่นในจังหวัดตรังค่ะตรังสตอรี่ รายงาน